สตาร์ทเครื่องเลยไทเกอร์ดีโฟดีอ้าวเดี๋ยวหลบควันก่อนทางฝั่งโน้นหลบควันเลยนะอ้าวเบิ้ลดูดิหลบด้วยเจ้าของรถหลบด้วยเอาลองไปเที่ยวสิอ้าวปองลงสีนะครับเจ้าของรถอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับโลกประจำตัวของไทเกอร์ดีโฟดีนะครับปัญหาหลักๆในไทเกอร์ดีโฟดีนั้นก็คือหัวฉีดค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นในชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ได้ผลิตคิดค้นน้ำยามาตัวนึงคือน้ำยาล้างหัวฉีดเพื่อรักษาอาการของรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าเบนซินหรือดีเซลให้เพื่อยืดอายุการใช้งานของหัวฉีดและอุปกรณ์ของเครื่องยนต์นะครับรถยนต์คันนี้เท่าที่พูดคุยรู้สึกว่าจะซ่อมมาหลายอย่างแต่ปัญหามันจะจบหรือไม่จบแล้วหมดงบไปเท่าไหร่เพราะว่ามาถึงยายยนต์ก็หัวแตกมาทางนั้นนะฮะเกิน 90% ครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับแต่ไม่อนุญาตให้เอ่ยชื่ออู่ที่ทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับแนะนำตัวเองนะครับครับชื่ออิทธิพลนะครับมาจากอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับผมรถคันนี้มีอาการเป็นยังไงครับอ๋อมันมีที่แรกมันมีเสียงเขกอยู่ผมก็คิดว่ามันอาการมันน่าจะเป็นหัวฉีดก็ไปเปลี่ยนหัวฉีดมันก็ไม่หายเปลี่ยน SC valve มันก็ไม่หายแล้วทีนี้เกิดควันดำแล้วก็ทีนี้ไฟโชว์มันจะเป็นค่อนข้างหนักพอสมควรอยู่เวลาไฟโชว์นี่ตัดรอบวิ่งไม่ออกป่ะใช่วิ่งเต็มที่เลย90แล้วเราไปทำมากี่เที่ยวทำหัวฉีดเที่ยวเดียวครับแล้วก็ไปเปลี่ยน SC valve อีกเที่ยวหนึ่งก็รายจ้างอยู่ก็ดีจะไม่ทำอะไรก็เลยมาหาช่างใหญ่ดีกว่าหลุนลางมาบ้างใช่ครับถ่ายรางมาน่าจะ4มิลถ่ายรางมาด้วยใช่ครับมีกล่องด้านล่างไหมมีครับมีกล่องด้านล่างมีเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าครับเดี๋ยวเราจะปลดออกทั้งหมดเลยนะครับครับผมเราจะเข้าหมดแอนด์ดาเลยครับผมจะปลดให้หมดเพราะว่าการบีบอัดน้ำมันที่รู้สึกนั้นทำให้หัวฉีดมีปัญหาเยอะครับเพราะว่ารถทุกคันมาถึงที่นี่จะปลดหมดแล้วออกขับทดสอบดูว่าเป็นยังไงทำไมควันมันดำขนาดนี้ทำหัวฉีดมาแล้วก็นั่นแหละครับก็ว่ามันโอ้โหมันจนน่าตกใจแล้วที่ผมออกมาที่แรกโอ้โหเหยียบออกตัวออกจากสี่แยกนี่ออกจากไฟแดงนี่โอ้โหต้องค่อยๆออกอ่ะกวนตำรวจแล้วก็สงสารคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ครับเลยไม่ไหวละอยู่ไม่ได้ละต้องจัดการอะไรสักอย่างกันเลยมาถึงตาคีเนี่ยครับเดี๋ยวคอยติดตามคันนี้นะครับขอวิเคราะห์งานก่อนเราต้องขอหัวฉีดมาตรวจสอบละคันนี้นะครับโดยที่ขอหัวฉีดตรวจสอบไปก่อนเลยเพราะผิดปกติถามว่าแก้ควันดำหายไหมคอยติดตามว่าจะหายไหมรถจะวิ่งออกหรือเปล่าคันนี้ประมาณครึ่งวันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับครับผมไทเกอร์ดีโฟดีแบรนด์หัวฉีดเพิ่งทำมาประมาณ3เดือนนะรั่วนี่นะครับรั่วกัดโอลิงขาดนี่นะครับนี่คือรั่วแล้วหัวนี้หัวที่สองรั่วแล้วก็หัวที่สามเริ่มเติมมาแล้วตามมาก็คือขมเหลาจะอยู่บนแหวนหัวฉีดเพื่อมันผิดนะครับก็ที่แน่ๆรั่วสามหัวดูหัวที่สี่ไม่รั่วนะครับหน้าดีนี่คือลักษณะแหวนหัวฉีดรั่วนะครับเป็นไงหมอดูครับผมตามที่ว่าไว้แล้วครับมันน่าจะเป็นอาการของหัวฉีดรั่วก็เสียงเครื่องมันฟ้องอยู่แล้วไงครับผมเดี๋ยวดูอีสูนะมันจัดแหวนได้กว้างนั่นแหละครับเอาไปจัดการล้างสารแล้วก็มาเทสหรือก็จะเปลี่ยนปั๊บเอกสารThank you.
ครับไทเกอร์ดีโฟดีคันนี้นะครับหลังจากเรากลับหมวดสแตนดาร์ดกดดันรางกดท้ายรางให้หมดแล้วนะครับคันเร่งไฟฟ้าปลดหมดอยู่ที่หมวดสแตนดาร์ดให้ใช้เพื่อรักษาเครื่องยนต์และหัวฉีดให้อยู่ได้นานที่สุดหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยควันดำหายหรือเปล่าอัตราเร่งเป็นอย่างไรเราต้องอยู่ที่เจ้าของรถเท่านั้นนะที่พูดได้เพราะว่าช่างมีหน้าที่ทำผู้ตัดสินที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของรถนะครับเป็นไงครับการขับขี่ก็ควันหายเครื่องเงียบขึ้นก็การขับขี่ก็เครื่องไม่สั่นมากนะเครื่องก็นิ่งแล้วก็อัตราเร่งก็น่าจะเท่าเดิมกับสแตนดาร์ดอะไรครับครับผมก็ได้อัตราเร่งกลับขึ้นมาครับแล้วเสียงเงียบควันหายลองลากดูนะถ้ามีอะไรต้องโทรบอกครับผมลากเกียร์ดูครับถ้าลากเกียร์ก็ไม่อยู่คือไม่อยู่เลยแหละถ้าอยู่ก็คืออยู่ครับลากปื๊ดไปเลยเอาเกียร์ลองลากดูอยู่แต่ก็ยังว่าแหละมันต้องปรับตัวนิดนึงว่าใช้ขี่แบบแรงๆครับก็หมูสแตนดาร์ดแล้วก็ก็แปดรูควันดำขนาดนั้นเมื่อไหร่ก็วิ่งแล้วควันมันดำทีนี้ว่าถามว่าสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือว่าเราเจอด่านควันดำก็ดีใช่อย่างเงี้ยถ้าโดนระงับโอ้เก่งตลอดขี่รถตรงนั้นกรุงเทพโอ้โหไหนตำรวจไหนจะด่านเลยไม่ก็อยากกรุงเทพไม่ต้องปัญหาคาใจหมดหรือยังตอนนี้หมดครับหมดทุกอย่างที่เราทำเนี่ยอย่าไปเสริมแต่งมันมากมันมีผลกับหลายๆอย่างที่ว่าปัญหาจะตามมาระยะยาวครับอ้าวปัญหาคาใจหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบพ่นไฟหน้าให้เดี๋ยวจะบึ้ดอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฮะในรถอ๋อไทเกอร์ดีพอดีสำหรับไทเกอร์ดีพอดีนะผมว่าอาจจะได้ด่านโรงงานแล้วดีสุดนะก็ถ้ามีปัญหาก็ครับอย่าโยนจุดนิ่งแก้ได้ครับจบทุกปัญหาปรึกษาในรวมช่างด้วยใจใน Facebook รวมช่างซ่อมรถยนต์ใน Facebook เราจะมีอาจารย์ช่างทั่วประเทศคอยแนะนำให้นะครับ 1. ประหยัดเวลา 2. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเพราะว่าปกติแล้วมันไม่เสียง่ายๆครับแต่ส่วนมากนี่เราคือพูดมาเดี๋ยวเป็นประเด็นครับผมทำตามสเต็ปมันได้ดีที่สุดครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายผมว่ามันน่าจะประหยัดน้ำมันขึ้นก็ควันไม่มีละไม่มีเลยฮะควันดำก็วันที่30เดือนหน้าเดือนอะไรไม่รู้เนี่ยวันที่30คอยติดตามถ่ายทอดสดนะครับในการให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มช่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์โต๊ะโผใหญ่ก็คือบริษัทน้ำมันเครื่องสีโตนาสจะเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ